เราก็มีงานมีการอาชีพของพวกเราคือศีลและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเจริญสติสัมปชัญญะอาศัยวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับชีวิตของเราคือกายคือจิตเอามาสร้างคุณภาพคุณธรรมให้มันเกิดขึ้นชาวไร่ชาวนาเขาอาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์อาศัยขาดไถปุ๋ยแรงงานเขายังทำได้ได้เงินไถ่ทองเป็นหมื่นเป็นแสนผลใส่รถใส่เรือไปขายได้อยู่ได้กินเรานี่ไม่ลำบากเหมือนอย่างนั้นนั่งอยู่ในกติของตนของตนเดินจงกรมอยู่ข้างกติเจริญสติได้ไม่ต้องไปซื้อดินหาน้ำหาคันธาตุคันไถที่ไหนอาศัยศรัทธาอาศัยสติอาศัยความเพียรอาศัยกายอาศัยใจที่มีอยู่นี่เอามาผิดให้เกิดความรู้สึกตัวนี่คืองานของเราแค่นี้ก็ยังจะว่ายากทำไม่ได้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าคิดว่าเจริญสติไม่ได้นะเต็มที่แล้วชีวิตของเราหาไม่พบชีวิตของเราที่จะหาได้ต้องหาได้แบบนี้แหละถ้าไม่เช่นนั้นมันก็เกิดมาฟรีๆตายไปฟรีๆเก็บฟรีๆแก่ฟรีๆความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเอาไปกินหมดความโลภความโกรธความหลงเอาไปกินหมดรับใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นขี้ข้าเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรพวกเราจึงมาศึกษาเจริญสติมันก็ได้ใช้ทันทีไม่เหมือนชาวไร่ชาวนาต้องเสี่ยงเสี่ยงกับแล้งบ้างเสี่ยงกับท่วมบ้างเสี่ยงกับภัยพืชต่างๆราคาก็อยู่กับตลาดที่เขาจะให้เท่าไหร่อันนั้นยังเสี่ยงแต่ว่าการเจริญสติพลิกมือขึ้นลู่ทันทีได้ใช่ทันทีมีสติเห็นกายก็ได้มีสติไปเห็นกายทันทีเห็นกายบ่อยๆเห็นกายบ่อยๆสติมันก็พัฒนาเมื่อสติถูกกับกายมันก็พัฒนาทั้งสองอย่างเหมือนพืชที่เขาปลูกลงในดินต้นพืชที่ฝังไว้ในดินก็พัฒนาเกิดรากเกิดลำต้นเกิดดอกออกผลมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติชาวนาได้เอาต้นกล้าฝังลงในแปลงนาที่คาดที่ไถไถน้ำเข้าเปิดน้ำออกข้าวของเขาก็งอกก็งามเกิดดอกออกผลได้อยู่ได้กินได้เลือดได้เนื้อได้ชีวิตได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความสะดวกกับการใช้ชีวิตเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเรามีสติลงไปที่กายผิดผลของเราคือศีลคือสมาธิคือปัญญาเป็นมรรคเป็นผลเกิดขึ้นที่นี่ไม่ต้องไปที่ไหนหามรรคหาผลกับครูบาอาจารย์หามรรคหาผลกับวัดโน่นอาจารย์โน่นอาจารย์นี่ท่านจะได้เป็นพระดีได้บุญกับท่านได้กุศลจากท่านมันเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากหานอกตัวทำไว้ให้ป่วยการดอกบัวบานอยู่ในเราอย่าเขาไปในกายในชีวิตจิตใจเรานี่กายอนุก้องศอกยาววานหาคืบชีวิตเราเป็นๆอยู่เนี่ยทำดีได้แล้วความชั่วได้เอามาใช้เอามาสร้างให้เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวอยู่กับกายก็ใช้ได้เกี่ยวกับกายได้อานิสงส์ทันทีอะไรที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่กายธรรมดามันเห็นมันเกิดปัญญาตรงนี้ด้วยมันเกิดมรรคตรงนี้ด้วยมันเกิดผลที่ตรงนี้ด้วยกายไม่ทำความชั่วกายทำความดีได้จริงๆกายไม่ทำความชั่วอย่างเดียวก็เกิดมรรคเกิดผลเรียกว่ากายสุจริตกายทำความดีมันก็เกิดมรรคเกิดผลไปทำความดีเยอะแยะไปช่วยคนไปปลูกต้นไม้ไปแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีไม่งามรวมกันกับสติกับปัญญาสติปัญญาขนกายไปใช้ขนจิตใจไปใช้สิ่งไหนที่ใช้ไม่ได้มันก็หมดไปอันที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์มันหมดไป
มีแต่เอามาใช้เกิดประโยชน์มหาศาลนั้นเกิดขึ้นจากกายจากจิตของเราเราได้ทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เราได้ละสิ่งที่มันเป็นโทษสิ่งที่มันจะเสียหายสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์นั้นก็ต่อชีวิตเอาไว้ชีวิตมันต้องต่อต้องมีนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวตรงไหนที่มันจะหลงลู่ไปหมดแล้วตรงไหนที่มันจะทุกข์ลู่หมดแล้วมันได้ทิ้งลงไปแล้วได้แก้ลงไปแล้วเหมือนกับพวกเราทำงานทำการความเป็นอยู่ของพวกเราครองบ้านครองเรือนครองครอบครัวครองคนครองงานงานตรงไหนที่มันจุดอ่อนเราทำแล้ววัสดุอุปกรณ์ตรงไหนที่มันจะสูญเสียเราทำแล้วเหมือนพวกเรากู้กติกู้ศาลากู้สะพานมันก็ดีขึ้นมาทิ้งเก่งศาลาหลังที่เรานั่งอยู่นี่ชื่อว่าหอไตเนี่ยแต่ก่อนนี่ก็เป็นที่อยู่ของปลวกที่อยู่ของปลวกแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ตั้งอยู่บนหลังเขาโน้นปีหนึ่งจะมีคนไปพักไม่มากปลวกอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่เราก็กู้ลงมาใช้ได้แล้วไปมาตั้งไว้ตรงนั้นได้ใช้ทุกวี่ทุกวันมันก็ซึ่งใจที่เราได้สิ่งที่ทำได้แก้สิ่งที่มันจะเสียหายทำให้มันดีขึ้นมาศาลาน้ำที่มันเป็นอันตรายมันจะล่มมันเซมันซุดเราขุดสระน้ำจะไม่แต่น้ำมีแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะแห้งคิดว่าอย่างนั้นเราได้กู้แล้วทันเวลาทันเวลาได้ใส่เสาใหม่ได้ยึดใหม่ได้ดึงขึ้นใหม่ยกขึ้นใหม่ตึ๊บบังไว้โอ้ยมันซึ้งใจมันซึ้งใจในสิ่งที่เราทำมันจะเสียหายให้มันเกิดดีขึ้นมาที่เราเอาดินมาถมกติจารย์กำพลน้ำไหลหลากลงไปโตนลงไปสระงูไปหมดเลยน้ำไหลหลากลงไปโตนลงไปพังลงไปขอบสะพังลงไปพวกเราได้เห็นโอ้ตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนเอาดินมาเป็นคันคูโอ้ยตึ๊บลงไปโอ้ยมันซึ้งใจไม่มีทางที่จะพังจะไหลลงไปนั่นเองเปลี่ยนให้มันไหลเข้าไปท่อเป็นที่เป็นทางอะไรอะไรที่มันจะเสียหายเราได้ทำกายของเราใจของเราเนี่ยจะให้มันพังมันเพมันสุดอยู่ตลอดมันจะมีประโยชน์อะไรทั้งที่อยู่กับเราเราไม่ช่วยเราไม่แก่ยังหลงอยู่ยังทุกข์อยู่ยังโกรธอยู่โกรธก็อยู่กับกายอยู่กับใจทุกข์ก็อยู่กับกายกับใจปล่อยให้มันทุกข์ปล่อยให้มันหลงอยู่เช่นนั้นชีวิตเรามันจะประเสริฐตรงไหนอะไรที่มันจะเป็นชีวิตปริญญาหรือทรัพย์สินเงินทองหรือเทคโนโลยีอะไรที่เราเรียนรู้มาเราได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับกายกับใจอะไรคือมันเป็นที่สุดของชีวิตเรานี่แล้วการมาเจริญสติเนี่ยการมาเจริญสติอย่าไปฟังเสียงอะไรมาฟังเสียงตัวเองเสียงมันเกิดขึ้นที่กายที่ใจแล้วมันก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมันจะเกิดตรงนี้โลกมันจะมีรสชาติตรงนี้หลงก็หลงตรงนี้โอ้ถ้ามีสติแล้วอุ้ยนะมันตึ๊บลงไปตึ๊บลงไปโยนลงไปตรงไหนมันจุดอ่อนสร้างให้เกิดความเข้มแข็งตรงไหนมันจะเสียหายปรับปรุงซ่อมแซมให้เกิดความดีเจริญสติซ่อมแซมชีวิตของเราเหมือนกับรถมือสองผูกบัวผูกช่ำถูกหลงถูกโกรธมามากซ่อมลงไปเข้าอู่มีสตินั่งยกมือสร้างจะว่ามันดีไปเรื่อยๆนะรู้ที่กายรู้ที่กายไปนะแล้วมันก็มีงานมีการเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้เกี่ยวกับกายกับใจไปเรื่อยๆไอ้เรียนรู้เกี่ยวกับกายกับใจเนี่ยมันศาสตร์ต่างๆพระพุทธเจ้าของเรามาพบตรงนี้อะไรที่เรียกว่าปัญญาอันที่เป็นปัญญายอดของปัญญาคือปัญญาพุทธะ
มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราถ้ามันจบตรงนี้อะไรก็ง่ายไปเลยวันนี้นะเหมาะแก่การงานสนุกทำงานนะผมค่อยจับด้ามจอบมาสองสามวันนะโอ้สนุกฝนตกเมื่อวานนี่ชอบที่สุดเลยปล่อยผ้าอังสะขุดจอบโอ้มันก็ทำได้ยืนทำงานถือว่าทั้งวันก็ได้เมื่อวานแข่งฝนทำไม่มีแสงแดดโอ้ดีมันก็ทำสนุกสนุกไม่ใช่เป็นทุกข์การทำงานทำการไม่ใช่เป็นทุกข์การช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือคนอื่นเสียงอื่นว่าอื่นไม่ใช่เป็นทุกข์มันเป็นงานชอบมันเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะนั่นนี่จะไปกลัวอะไรว่าแต่เรามารู้เรื่องกายเรื่องใจของเรามันกระจายไปหมดเลยกายแค่นี้ใจก็นี่แค่นี้แต่มันจะเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งเราจึงมาสร้างตัวนั้นอย่าเพิ่งไปหลงไปอะไรที่ไหนมากมายหันมามองตนเองวันหนึ่งวันหนึ่งมีสายตาก็มองกลับเข้ามาหาตัวเองมีหูก็ฟังเสียงตัวเองมีกายมีจิตก็ดูตัวเองช่วยตัวเองรักตัวเองแก้ไขตัวเองจงเตือนตนด้วยตนเองจงแก้ไขตนด้วยตนเองจงมีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวทวารทั้งหมดสติรู้สึกตัวเป็นยอดของทวารทั้งหมดรู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่ว่าต้องสร้างนะถ้าไม่สร้างมันก็ไม่ได้นะไม่ได้นะต้องสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาก้มหน้าก้มตาทำสนุกสนุกอย่าไปอยากการเจริญสติไม่เกี่ยวกับความอยากการเจริญสติไม่เกี่ยวกับเหตุกับผลการเจริญสติไม่เกี่ยวกับผิดกับถูกเหนือไปเลยถูกก็เห็นผิดก็เห็นสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นมันจะแสดงออกมาตรงไหนตรงไหนแบบไหนฉากไหนเห็นทั้งหมดเห็นทั้งหมดเห็นเรื่องเดียวบ่อยๆเห็นเรื่องเดียวบ่อยๆมันอาจจะเกิดปัญญาตรงนั้นด้วยเห็นความหลงก็เกิดปัญญานะเห็นความโกรธก็เกิดปัญญาเห็นความทุกข์ก็เกิดปัญญาเห็นความยากก็เกิดปัญญาเห็นความง่ายก็เกิดปัญญาปัญญาหาได้แบบนี้นะไม่ใช่ใครให้เราปัญญาหาได้จากตัวทุกข์นี่แหละถ้ามีทุกข์เถอะถือว่ามีพุทธะแล้วถ้าเห็นนะถ้าเห็นแล้วพุทธะเกิดขึ้นบนของกองทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์เป็นพุทธะไม่ได้ผู้รู้ผู้ตื่นตื่นหมดนี่แหละตื่นทุกข์ตื่นหลงตื่นโกรธแค่นี้เองการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีสติจะไม่ตื่นนะเงียบเลยถ้าหลงก็เงียบเข้าไปอยู่ในความหลงถ้าทุกข์ก็เงียบเข้าไปอยู่ในความทุกข์ถ้าโกรธก็เงียบเข้าไปอยู่ในความโกรธไม่ทักท้วงไม่ดูแลไม่ตรวจสอบยอมจำนนทุกเรื่องไปถ้าหลงนะถ้าไม่หลงเนี่ยโอ้ยไม่จำนนมันต้องเป็นอิสระมันต้องเป็นอิสระภาพชีวิตเราธรรมาธิปไตยความถูกต้องมันมีความหลงไม่ถูกต้องความรู้ถูกต้องกว่าความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธถูกต้องกว่านี่สิทธิธรรมาธิปไตยทำเป็นใหญ่ทำเป็นใหญ่ในตัวเราเมื่อทุกคนมีทำเป็นใหญ่ในชีวิตเรามันก็กระจายต้องเป็นธรรมเป็นใหญ่ต่อโลกธรรมาธิปไตยะปรารภธรรมเป็นใหญ่โลกาธิปไตยะปรารภโลกเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยะปารภตนเป็นใหญ่ไม่ถูกต้องการปารภตนเป็นใหญ่ถูกบ้างแต่ไม่ถูกเสมอโลกาธิปไตยะปารภโลกเป็นใหญ่ถูกต้องแต่ไม่ถูกเสมอไปแต่ว่าธรรมาธิปไตยะเป็นใหญ่ธรรมที่ถูกต้องที่เรามาสร้างตัวเองกันทุกชีวิตต้องมาสร้างตัวนี้เริ่มต้นจุดนี้กันเริ่มต้นก่อไว้ขอความรู้สึกตัวที่กายอย่างพูดแล้วพูดอีกเห็นกายจนกายหลอกไม่ได้ขี้หน้าอะไรที่เกิดขึ้นกับกายขี้ได้เลยขี้ได้เลยมันเป็นสุขเป็นทุกข์มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นกับกายรู้ความรู้สึกตัวนะอะไรที่เกิดขึ้นกับเวทนาที่มันเป็นสุขเอาซ่อมไปซ่อมเติมลงไปอีกกู้ไปอีกกายแล้วไม่พอยังมีเวทนาเอากู้ออกไปอีกโอ้สนุกกู้ชีวิตเคยจมลงไปในกายเคยจมลงไปในเวทนา
กู้ได้กู้ได้เคยจมลงไปในกิจที่มันคิดตัวนี้ก็สำคัญหอบหิ้วไปเราไปเท่าไหร่เท่าไหร่มันหิ้วเราไปคิดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้ปัทโธพอมามีสติแล้วโธไอ้เจ้าความคิดเจ้าสังขารเจ้าสมุทัยเจ้าสังขารหิ้วเราไปคิดอย่างเดียวไป800หลายอย่างคิดอย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนเกิดกิเลสตัณหาเกิดความรักความชังเกิดความโลภความโกรธความหลงหิ้วเราไปเราไม่รู้เราไม่เห็นเรามากู้ตนเองขึ้นรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวค่อยยึดไปค่อยยึดไปความรู้สึกตัวกระจายอำนาจไปยึดพื้นที่เหมือนนักรบที่เขาไปรบยึดพื้นที่ยึดพื้นที่ยึดพื้นที่ไปชอบธรรมชอบธรรมเกิดขึ้นอยู่บนกายความชอบธรรมเกิดขึ้นอยู่บนเวทนาความชอบธรรมเกิดขึ้นอยู่บนจิตใจเมื่อมีความชอบธรรมเกิดขึ้นตรงนี้แล้วความชอบธรรมเกิดขึ้นที่ธรรมเลือกเป็นระหว่างกุศลอกุศลอกุศลละกุศลสร้างให้มีให้เกิดอยู่ตรงไหนอยู่กับกายกับใจเห็นไหมง่วงเหงาหอนอนลังเลสงสัยพยาบาทถีนมิทะอกุศลพยาบาทบางทีมันเกิดขึ้นมานะกามราคะก็เกิดขึ้นเป็นอกุศลเป็นอกุศลละมีสติเข้าไปไม่ได้ละดอกเล็ดนิ้วมือเดียวเพียงแต่กดสวิตช์ปั๊บสว่างสบายรู้สึกตัวเราก็พร้อมแล้วยกมือพลิกมืออย่าเพิ่งวิ่งหนีไปไหนมันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับกายกับใจพลิกมือช่วยหายใจช่วยน้อยๆใช่นี่แหละมีพลังหายใจก็รักษาโรคได้พลิกมือขึ้นก็รักษาโรคได้มันวิ่งอยู่ก็หยุดได้มันทุกข์อยู่ก็หยุดได้มันหัวเราะร้องไห้อยู่ก็หยุดได้ถ้าพลิกมือรู้สึกตัวหายใจอยู่รู้สึกตัวคนโบราณเขาสอนกันมันโกรธหรือจะด่ากันเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกสักสิบรอบจึงค่อยด่ากันมันด่าไม่ได้ถ้าหายใจเข้าหายใจออกสิบรอบนะความโกรธมันไม่มีตัวมีตนมันไม่ใช่ตัวใช่ตนความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนพยาบาทก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนกามราคะก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนเราดูดีมันก็หายใจเข้าไม่ต้องไปวิ่งไปตามมันถ้ากูโกรธต้องไปด่ามันไม่ใช่หายใจเข้าพลิกมือสร้างจังหวะนี่เรียกว่ากลับปฏิบัติคือกลับปฏิบัติคือกลับคือกลับมากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเอาวัสดุอุปกรณ์ที่มันมีอยู่นี่ใช้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเหมือนเราศึกษาวิธีอื่นการศึกษาวิธีอื่นต้องไปดูไปทัศนศึกษาไปเอาเครื่องมือมาศึกษาอะไรต่างๆอันนั้นก็ใช่อยู่ใช่ๆอยู่เอาจริงๆไอ้ตัวนี้ที่ช่วยเราช่วยชีวิตคือตัวนี้ช่วยชีวิตของเราที่ได้ชีวิตความหลงไม่ใช่ชีวิตความรู้คือชีวิตความโกรธไม่ใช่ชีวิตความรู้สึกตัวคือชีวิตนี่ชีวิตของเราไม่เป็นอะไรกับอะไรให้ได้ชีวิตในลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ว่าชีวิตเรานับเอาโอ้50ปี20ปี30ปี70ปีหลวงพ่อก็70ปีว่าได้ชีวิตอุ้ยไม่ใช่อุ้ย70ปีแก่แล้วหรือไม่ใช่เป็นเรื่องอันหนึ่งต่างหากเรื่องหนึ่งต่างหากชีวิตมันไม่มีอะไรมันไม่มีเกิดไม่เก็บไม่มีเก็บไม่ตายคือมันไม่เป็นอะไรนะชีวิตจริงจริงมันไม่เป็นอะไรกับอะไรทำไมจึงไม่เป็นอะไรกับอะไรเพราะมันรู้สึกเพราะมันรู้สึกมันเห็นทุกเรื่องเห็นหมดในเรื่องของกายของใจ 84,000 อย่างรู้ความรู้สึกตัวไปเปิดไปเผยดูหมดแล้วเข้าแถวมาให้ดูหมดไม่มีตรงไหนลี้ลับความรู้สึกตัวนะเป็นตาทิพย์เป็นตาภายในนะรู้สึกรู้สึกนี่อย่ามัวลังเลกันอยู่นะพวกเราก็ยังไม่สะดวกหลายอย่าง
ความยากลำบากอาจจะทำให้เราเข้มแข็งต่อสู้อย่าทอดทิ้งอย่าทอดแท้อย่าถดถอยบางทีน้ำก็เน่าบางทีน้ำก็เหม็นบางทีน้ำก็ไม่มีบางทียุงก็เยอะบางทีก็ไม่มียุงไม่ญาติธรรมของเราพอมาชั่วโมงเดียวมายืนอยู่รอกุญแจยุงกัดเปิดหนีไปเลยสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหววัดนี่ยุงเยอะวัดนี่ยุงเยอะโอ้บางทีมันก็มีเป็นครั้งเป็นคราวบางทีได้กลิ่นใหม่ๆนะได้กลิ่นใหม่ๆมันก็ชอบนะโยมอย่างเราไปอยู่ในป่านะไปนั่งอยู่ในป่ามันได้กลิ่นใหม่มันบินเข้ามากัดบินเข้ามากัดให้ทนสักหน่อยดูสิเอาไปเอามาเอาไปเอามาเอาไปมามันก็ไม่ตอบไม่กัดเหมือนกันนะมันได้กลิ่นเรานั่งเจริญสติอยู่ในป่ายุงที่แรกมันก็ลุมใส่มากันนะพอนั่งไปนั่งไปนานๆมันก็ไม่เคยกัดนะไม่ลุมเพื่อนเดินมาหาพอเพื่อนเดินมายุงลุมใส่อีกเลยนะอุ้ยยุงกัดย่อมเท่าตุบตับเพวิบัตบัตเอ้าคนนั่งอยู่นี่ทำไมยุงมากัดเอามันได้กลิ่นมันลืมไปแล้วท่านมาใหม่มันได้กลิ่นใหม่มาเลยตื่นเต้นมาเลยมาตอมมากัดมันเป็นอย่างนั้นก็ได้ยุงนะแม้แต่งูแม้แต่เก้งแต่กวงถ้าได้กลิ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็ตื่นนะงูจงอางเนี่ยถ้ากลิ่นเหล้ากลิ่นบุหรี่ระวังนะชูคอขู่เลยเพราะถ้ากลิ่นของเราถ้าอยู่ไปมันก็คุ้นญาติธรรมมาพอมานั่งมายืนอยู่เราอาศัยกุญแจเข้าห้องไม่ได้ยืนยุงกัดเวลานั้นเป็นเวลายุงพอดีพบค่ำมันก็มีเป็นบางเลือกนะเลือกมันก็มีนะเลือกอบอ้าวบ้างยุงก็ดุงูก็อยู่ก็ดุถ้าอากาศไม่อบอ้าวมันก็ไม่เป็นไรคนโบราณเขาว่าถ้ายุงซุกซนมากๆกัดมากๆฝนอาจจะตกมันมีดีหรืออบอ้าวมากๆเห็ดอาจจะออกมันก็มีดีหลายๆอย่างยุงก็ดุงูก็ดุเวลาใดที่อบอ้าวมากๆไปเอาผึ้งเลี้ยงผึ้งผึ้งกัดนะเพราะใจมันไม่ดีมันอบอ้าวเหมือนกับคนเรานี่แหละไม่มีศีลมีธรรมอากาศก็ชีวิตของเราก็เป็นไปตามเสียงแวดล้อมเหมือนกันความร้อนอู้ทุกความหนาวอู้ทุกความหิวก็อู้ทุกความยากอู้ทุกไปถ้าไม่มีสติถ้ามีสติมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นแบบนั้นนะถ้ารู้สึกตัวนะมันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติว่าแต่เราเริ่มสร้างความรู้สึกตัวเอาไปก่อนเอาไปก่อนอย่าฟังเสียงอะไรอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาอย่าไปดูอะไรเอาผิดเอาถูกกับอะไรเอายากเอาง่ายกับอะไรเอาความยากของไม่มีปัญหาสำหรับเรานะรู้สึกไปแต่วันนี้ฝนมันตกลงมาก็คิดถึงต้นยางงามๆต้นประดู่งามๆต้นแดงงามๆอยากจะไปปลูกซ่อมบนหลังเขาถ้าใครอยากจะปลูกก็นิมนต์ไปตอนบ่ายๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงคนละต้น2ต้นดีไหมชีวิตดีเนาะตอนบ่ายๆให้อาจารย์หวนขนต้นไม้ขึ้นไปวางไว้ก็ขุดหลุมลึกๆต้นใหญ่ๆจะยกไหวหรือเปล่าพวกเรานะ3กิโลก็ว่ายกไหวมันไหวอยู่นะแต่ว่าไหวแบบไหวไม่เอาไหวแบบไม่กระทบกระเทือนไม่เบ้าไม่แตกนะเบ้าไม่แตกเวลาถอดถุงออกจากเบ้ามันอย่าให้เบ้ามันแตกก็ย่อนลงไปในหลุมอย่าให้เบ้ามันแตกนี่ไหวแบบนี้นะไม่ใช่แบบอุ้ยฉันยกได้2 3กิโลไม่ใช่คำว่าไหวเนี่ยคือไม่ให้ทัดกระทบกระเทือนปลูกให้สำเร็จให้เห็นฝนตกลงมาก็คิดถึงต้นกล้าต้นไม้ที่เราเอามาไว้ตรงเนี้ยให้มันเจริญเติบโตไปตามปีตามเดือนของมันอันนี้ก็คิดว่าวันนี้นะจะปลูกต้นไม้อีกสักรอบหนึ่งอาจจะไปเอาคนงานมาจากบ้านหนองแวง10คนแล้วพวกเราก็เสริมเข้าไปเนาะสุดท้ายก็ลงมาที่ต้นไม้เนาะก็ปลูกต้นไม้บ้างปลูกสติบ้าง
ปลูกความรู้สึกตัวบ้างไปพร้อมกันปฏิบัติทำบ้างช่วยคนอื่นโอ้ยฉันยังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่ได้ทำอะไรหรอกไม่ใช่หรอกทำได้รู้สึกตัวไปกับปลูกต้นไม้ลองดูมันจะยากขนาดไหนมันจะร้อนขนาดไหนมันจะเหงื่อไหลขนาดไหนบางทีเราปลูกต้นไม้อยู่ยุงกัดมือก็เปื้อนก็จะมาไล่ยุงกำลังประคองต้นไม้อยู่ก็ดูดเลือดเจ็บเจ็บโอ้ยรู้สึกตัวเอาไปสักหน่อยซะยุงเอ้ยไม่ต้องอะไรมันเอ้ากลัวจะวางมือแล้วก็ต้นโยงก็ไปกินเลือดไปแล้วไม่เป็นไรก็ทำใจ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 เนาะ